สวัสดีครับผมนายเทคเอานะครับวันนี้เรามาอยู่กับ MacBook Pro 2021ในขนาด16นิ้วในชิป CPU M1 Pro แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปแกะกล่องหรือว่าดูตัวเครื่องจริงๆอยากจะเล่าเหตุผลนิดนึงว่าทำไมถึงเลือกซื้อเจ้าตัวนี้โดยส่วนตัวผมเองก็ใช้ตัว MacBook Pro 15นิ้วปี2013มาก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าประมาณ8ปีแล้วในรุ่นนั้นเป็นจอ Retina รุ่นแรกๆเลยและยังคงมาพร้อมกับพอร์ต SD Card HDMI USB A แบบจัดเต็มซึ่งต้องถามว่าทำไมถึงไม่ซื้อรุ่นก่อนหน้านี้ของทาง MacBook Proก็ต้องบอกตรงๆว่าคือตั้งใจไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่ MacBook กลับมามีพอร์ต SD Card มี MagSafe เมื่อนั้นแอดมินจะซื้อและครั้งนี้ก็มาถึงแล้วเลยทำให้ต้องเสียตังค์ซื้อเจ้า MacBook Pro 16 2021รุ่นนี้มาใช้งานต้องบอกเลยว่าในค่าตัวประมาณ 8-90,000 แบบนี้มันมีอะไรดีมันมีอะไรน่าสนใจหรือว่าจุดที่ชอบหรือไม่ชอบมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่าอันนี้นะครับที่เราเห็นอันนี้คือจะเป็นกล่องที่สับคนที่สั่งออนไลน์หรือว่ากดสั่งก่อนที่จะเปิดขาย walk in แต่กลับได้ของช้ากว่าคน walk in ซะอีกนะครับก็ทำให้แอดมินได้มาวันที่9นะครับผมก็ถือว่าช้าพอสมควรในกล่องที่เขาส่งมาจากสิงคโปร์แต่เมื่อแกะออกมาแล้วเราก็จะเป็นตัวกล่องที่เราเห็นหน้าตาคุ้นเคยกันดีของทาง MacBook Pro ตรงนี้นะครับตัวกล่องออกแบบต่างๆก็ยังคงเห็นตัวรูปของเครื่องที่มันเป็นขนาดจริงๆของทาง Appleก็มีรูปสวยงามนะครับวอลเปอร์ที่ยังคงโดดเด่นแล้วก็เห็นติ่งหน้าจอแต่นะวอลเปอร์อันนี้มันจะซ่อนติ่งหน้าจอไว้ส่วนด้านข้างต่างๆนั้นมันก็จะเป็นตัวโลโก้ Apple นะครับนี่ตัวโลโก้ Apple เช่นเดิมที่เราคุ้นเคยกันรวมถึงด้านนี้ก็จะเป็นเขียนว่า MacBook Pro นั่นเองนี่ครับผมนี่ MacBook Pro แล้วก็ในด้านหลังนั้นก็จะเห็นว่ามันเป็นสเปคอะไรอันนี้ก็จะเป็นสเปคเริ่มต้นนะครับของทาง MacBook Pro 16นิ้วนั่นเองนี่ประมาณนี้แต่เรามาดูอุปกรณ์กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างในตัวกล่องนะนี่เปิดกันเลยอันนี้จริงๆก็ต้องพูดกันตรงๆว่าแอดมินก็แอบแกะมา activate บ้างแล้วแหละแต่ก็มาแกะให้ดูกันอีกทีนึงตัวเครื่องนะครับนี่มาพร้อมกับซีลกระดาษนะครับสวยงามเลยตัวเครื่องอันนี้ออกมาก่อนแล้วในกล่องมีอะไรบ้างนะครับมีคู่มือเห็นว่า Design by Apple California นะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับของทาง Apple เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามีสติ๊กเกอร์ให้ไหมนะครับเห็นบางคนบอกว่ารักโลกอาจจะไม่มีแถมให้แล้วก็คู่มือการใช้งานปกตินะครับส่วนสติ๊กเกอร์หรอมีไหมสติ๊กเกอร์มีมาให้นะครับแต่รอบนี้เปลี่ยนเป็นสีดำแล้วนะครับนี่สติ๊กเกอร์ Appleเฮ้ยอันนี้ชอบนะชอบสีดำมากกว่าสีขาวซะอีกมันให้ดูแตกต่างกว่าพวก iPhone พวกนี้อยู่เหมือนกันและยังให้มา2ชิ้นนะครับก็แค่นี้นะครับคู่มือสติ๊กเกอร์แล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จนะครับนี่ครับอะแดปเตอร์ที่ให้มาก็เป็น140วัตต์นะครับผมแน่ก็มีขนาดเปลี่ยนแปลงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่นะขนาดกำลังโอเคเลยเนี่ยนี่มีเขียนว่า140วัตต์ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นหัวที่เป็นแบบคุ้นเคยกันดีพับได้แล้วก็เป็น USB Type C นะเฮ้ยขนาดกำลังโอเคครับไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากสำหรับ140วัตต์นะครับแล้วก็สาย MagSafe เป็นหัว USB C แล้วก็ MagSafe นะครับก็เป็นจุดที่คนเรียกร้องกันแล้วกันว่าอยากได้ MagSafe กลับมาทาง Apple ก็ใส่กลับมาให้สายถักนะครับนี่สีขาวสวยงามแล้วก็หัว Type C แล้วก็เป็น MagSafe 3นะครับบางขึ้นแล้วก็ทนทานมากขึ้นก็สายประมาณนี้แกะกันดูดีกว่าอันนี้ตัวสายนะครับเฮ้ยถือว่าโอเคนะเป็น Type C กับ MagSafe ก็เสียบชาร์จกันได้แต่มันจะไม่มีสาย Type C to C มาให้แล้วนะครับซึ่งมันก็ใช้งานชาร์จได้เหมือนกันแต่แค่ต้องซื้อเพิ่มมาตรฐานก็ให้มาแค่ MagSafe เท่านั้นนะครับก็เป็นอุปกรณ์ในกล่องประมาณนี้นะครับนี่ก็มีตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องแล้วก็ตัวแอดัปเตอร์140วัตต์แล้วก็ตัวสายแค่นี้แล้วก็ส่วนคู่มือสติ๊กเกอร์ต่างๆก็ใส่เข้ามาให้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับไม่ได้เยอะมากแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วเดี๋ยวเรามาดูงานออกแบบกันดีกว่าตัวนี้มันมีอะไรที่ชอบหรือว่าไม่ชอบกันบ้างอันนี้แกะกล่องมามันก็จะมีเป็นกระดาษนะครับหุ้มมาให้รอบเครื่องเลยก็แกะกันเลยนี่เป็นเหมือนกระดาษไขนะครับแล้วก็ตัวเครื่องมาแล้วนี่สวยงามครับก็ต้องบอกตรงๆว่าตั้งแต่แรกเห็นเลยความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากๆภาพรวมของมันคือมันมีความเรียบแบนมากขึ้นในส่วนของเซอร์เฟซด้านบนแล้วก็ตัวเครื่องการออกแบบเหมือนจะหนาขึ้น
แต่จริงๆมันหนากว่าเดิมไม่กี่มิลนะครับแค่1มิลเท่านั้นแต่การออกแบบของมันน่ะมันจะย้อนยุคไปยัง Apple MacBook Pro Gen 1เลยทีเดียวซึ่งรุ่นก่อนนะครับมันจะมีการปาดขอบให้มันดูบางนะแต่รุ่นนี้เขาขยายให้มันดูแน่นหนามากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูฝาหลังการออกแบบต่างๆกันก่อนเลยนะครับฝาหลังนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันมีการออกแบบที่เรียบนะครับเนี่ยคือมันไม่โค้งนะแล้วก็โลโก้ตรงนี้ใหญ่ขึ้นเป็นสีดำๆคมเมี่ยมคมเมี่ยมแต่ไม่ได้มีไฟให้แล้วเหมือนกับรุ่นที่แอดมินใช้อยู่ตอนนั้นยังมีไฟอยู่แต่รุ่นนี้ไม่มีไฟแล้วแต่โลโก้ก็มีขยายใหญ่ขึ้นจากตัวเจนก่อนหน้านี้นะเฮ้ยก็ถือว่างานประกอบอะไรยังคงพรีเมียมเช่นเดิมเลยแล้วก็เมื่อมาดูตัวฐานล่างนะครับตัวฐานล่างเราจะเห็นว่ามีการเขียน MacBook Pro ใส่เข้ามาให้เป็นสลักที่เป็นแบบนูนเข้าไปนะครับรวมถึงยางฐานรองต่างๆก็เป็นแบบเรียบมากขึ้นช่องระบายอากาศก็ยังคงไว้ด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็หลังจอตรงนี้เหมือนเดิมเนี่ยก็ถือว่างานออกแบบส่วนตัวรู้สึกขัดใจแค่เรื่องของตัวขอบพวกนี้มันไม่คล้องไม่แบบไม่ดูบางแบบรุ่นก่อนๆแล้วแต่ก็ถือว่าอาจจะเน้นในเรื่องของการระบายอากาศที่ดีมากขึ้นก็เป็นไปได้นะแล้วก็ในเรื่องของตัวพอร์ตนะครับนี่เราจะเห็นเลยว่าเป็นการกลับมาของพอร์ตต่างๆที่ครบมากๆไม่ว่าจะเป็นตัว SD card ต่างๆนะครับหรือว่าตัว Thunderboltก็ใส่เข้ามาให้และก็ยังรวมถึง HDMI ก็ใส่เข้ามาให้เหมือนเดิมไม่แตกต่างกับตัวปี2013ที่แอดมินใช้อยู่เลยแต่แลกกับด้วยความหนาที่มากขึ้นนะครับก็แบบได้อย่างสองอย่างละกันส่วนอีกด้านนึงนั้นก็จะเป็นพอร์ต Thunderbolt อีก2พอร์ตแล้วก็รู 3.5 แน่นอนว่า Thunderbolt น้อยลงกว่าเดิมจาก4พอร์ตเป็น3พอร์ตแต่ได้ HDMI มาได้ SD card มาก็ถือว่าโอเคยอมเสีย Thunderbolt ไปแล้วก็ได้ MagSafeกลับมาด้วยทำให้ภาพรวมความหนาของมันไม่ได้หนากว่ารุ่นก่อนนะมันหนากว่าแค่1มิลนะแค่ 0.1 เซนเท่านั้นประมาณ 16.8 กับ 16.7 แต่น้ำหนักเนี่ยมากขึ้น100กรัมถ้าหากเทียบกับรุ่นที่แอดมินใช้อยู่ถือว่าหนักประมาณ 2.1 โลครับผมก็ถือว่าแอบหนักเหมือนกันนะแต่ขนาด16นิ้วก็ถือว่าโอเคพอถูถ่ายได้แล้วกันส่วนเมื่อเปิดออกมาปั๊บนี่Apple ยังคงเอกลักษณ์ของเขาคือใช้มือเดียวเปิดได้อยู่จุดเนี้ยโคตรชอบเลยคือมันแบบสบายมากๆนะครับนี่มาเปิดออกมาแล้วนะครับเราจะเห็นเลยว่าการออกแบบตัวฐานเนี่ยเฮ้ยดูดีขึ้นมีการใช้งานสีดำลำโพงวางตำแหน่งเดิมแล้วก็ทัชแพดขนาดใหญ่จัดเต็มแล้วก็มาพร้อมกับสแกนนิ้วนะครับนี่แตะปั๊บเข้าหน้าใช้งานได้ทันทีก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมเนี่ยแตะสแกนนิ้วตรงนี้นะเนี่ยโอเคถือว่าสะดวกนะครับสามารถกดเนี่ยเปิดปิดเฮ้ยไวเหมือนกันนะครับนี่ส่วนหน้าจอนะครับนี่อยากให้เห็นเป็นจุดที่ต้องบอกว่าแตกต่างมากๆก็คือหน้าจอติ่งไม่มีใครคิดว่า Apple จะกล้าทำหน้าจอติ่งบน MacBook ซึ่งแอดมินน่ะเคยทำเซลล์ไปตอนเปิดตัว iPhone X นะครับก็สุดท้ายเขาทำจริงแน่นอนว่าเมื่อเป็นหน้าจอติ่งเราจะได้ขอบหน้าจอที่บางมากขึ้นนะครับทั้งข้างๆด้านบนแต่ก็แลกมากับกล้องที่ต้องเป็นติ่งหน้าจอแบบนี้แต่น่าเสียดายว่าไม่มีสแกนใบหน้ามาให้ไม่มี Face ID เป็นแค่กล้องความละเอียด Full HD ซึ่งมากกว่าเดิมก็โอเคครับแต่น่าจะใส่สแกนหน้ามาให้แค่นั้นส่วนเรื่องของการพับการกลางต่างๆก็ได้ประมาณนี้ครับสูงสุดเนี่ยประมาณนี้ก็ถือว่าก็กำลังดีครับพอใช้งานแต่อาจจะไม่ได้ครบองศาแบบเรียบแบนอะไรมากนักนี่ประมาณนี้ส่วนช่องระบายอากาศต่างๆนั้นก็จะอยู่ตรงขอบเครื่องตรงนี้นะครับเป็น3ช่องหลักๆนะครับนี่ก็เป็น3ช่องหลักๆเราจะเห็นอยู่ตรงนี้แบ่งเป็น3ช่องก็ระบายพัดลมคู่นะครับก็ถือว่าทางด้าน Mac เองก็ระบบจัดการพลังงานค่อนข้างดีอยู่แล้วน้อยนักที่จะพัดลมจะทำงานนะครับประมาณนี้ละกันแน่นอนว่าการอัปเกรดครั้งนี้ก็แอดมินก็ใช้มา8ปีแล้วนะเลยอยากมาเทียบความแตกต่างหรือว่าความรู้สึกหลังจากใช้งานมาทั้ง2รุ่นกันสักเล็กน้อยละกันอย่างแรกเลยคืองานออกแบบฝาหลังมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นความโค้งของตัวฝาหรือว่าโลโก้ที่ไม่มีไฟแล้วรวมถึงขนาดโลโก้ก็พอๆกันแต่รุ่นนี้มันจะใหญ่กว่ารุ่นปี19เล็กน้อยนะครับก็ถือว่าขนาด15นิ้วกับ16นิ้วรุ่นใหม่ไม่ได้ต่างกันมากเพราะว่าขอบจอมันบางขึ้นเฮ้ยจุดนี้ถือว่าชอบแล้วก็น้ำหนักต่างกันแค่100กรัมหนากว่า1มิลก็ถือว่าไม่ได้ต่างเลยละกันนะครับประมาณนี้ส่วนการเปิดการกลางต่างๆนั้นก็จริงๆองศามันก็เกือบจะเท่ากันนะครับแต่เหมือนรุ่น15นิ้วจะกลางได้มากกว่าเล็กน้อยประมาณนี้นะครับในส่วนของฝาหลังต่างๆเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าความบางอย่างมันจะแตกต่างกันแค่ไหนนะครับแอดมินเทียบให้ดูเลยประมาณนี้ต้องบอกตรงๆว่างานออกแบบของรุ่น15ตัวก่อนเนี่ยแอดมินชอบแบบนี้มากกว่านะคือขอบเขาพยายามทำให้เครื่องมันดูบางอะแต่พอเป็นรุ่น16ปีใหม่เนี่ยขอบมันตัดตรงอะครับทำให้มันดูหนากว่า
ทั้งที่จริงๆอ่ะมันหนากว่าแค่1มิลเท่านั้นน่ะแต่การออกแบบบอกเลยว่ามีผลมากๆทั้งขอบจอทั้งขอบเครื่องต่างๆเนี่ยการออกแบบมีผลจริงๆรวมถึงเรื่องของพอร์ตก็ถ้าเทียบกับรุ่นนี้กับรุ่นนี้ไม่ได้หนีกันนะฮะมีทาง HDMI มีทาง SD card นั่นแหละเป็นจุดที่ทำให้แอดมินตัดสินใจซื้อทั้ง2รุ่นนี้แล้วก็ใช้งานต่อเนื่องกันแบบนี้นั่นเองเนี่ยครับเมื่อเรามาดูตัวด้านในเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขายังคงเอกลักษณ์ของตัวเองได้อยู่คือไม่ว่าจะเป็นลำโพงนะครับตำแหน่งเหมือนเดิมแต่ลำโพงตัวนี้6ตัวใหญ่ขึ้น Twitter 2ตัวเบสอีก4ตัวรวมถึงทัชแพดขนาดใหญ่นะฮะผมนี่ใช้งานได้แบบเต็มฝ่ามือถ้าเทียบกับตัวนี้แตกต่างเยอะมากๆรวมถึงตัวคีย์บอร์ดมีการออกแบบที่เป็นสีดำล้วนมากขึ้นนะครับเนี่ยถ้าเทียบกับอันเนี้ยดูเป็นแบบดูรู้เลยว่าเป็นรุ่นใหม่แต่การใช้งานต้องบอกว่าส่วนตัวแอบขัดใจจุดหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดวางตัวอักษรเราจะเห็นว่าอันเนี้ยตัวอักษรอังกฤษอยู่ด้านขวาแต่รุ่นก่อนๆเนี่ยอังกฤษอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ใหญ่กว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่แอดมินชอบตัวนี้มากกว่าแต่การใช้งานระยะการกดต่างๆแน่นอนว่าตัวใหม่ก็ทำได้ดีครับแม้ระยะการกดตัวลึกเก่าจะลึกกว่าแต่ตัวใหม่เวลาพิมพ์งานหรือว่าตอบสนองเนี่ยมันไวกว่าพอสมควรหน้าจอนั้นก็เป็นจุดที่ต้องบอกว่าแตกต่างที่สุดแล้วกันถ้าหากเทียบกับรุ่น15นิ้วแน่นอนว่าความหนาของตัวขอบนะครับตัวเก่านี่ถือว่าหนามากนะถ้ายิ่งเทียบกับตัวอย่างเนี้ยตัวเก่าคือแบบดูเก่าไปเลยดูโบราณไปเลยแต่รุ่นใหม่ขอบบางก็จริงนะครับแต่เราจะได้ติ่งหน้าจอนี้เสริมเข้ามาซึ่งส่วนตัวไม่ได้อะไรเลยกับติ่งหน้าจอนะครับเพราะว่ามันก็ใช้งานจริงๆอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแถบดำซะส่วนใหญ่ทั้งว่าจะดูหนังหรือว่าเข้าเบราว์เซอร์มันก็จะบดบังไปหมดแล้วแต่ได้ความเท่ได้ความบางเข้ามาก็ถือว่าโอเคพอหยวนๆกันได้แล้วกันรวมถึงหน้าจอคุณภาพต่างกันลี้ลับเลยครับพัฒนาขึ้นแบบหลายเท่าตัวในระยะเวลา8ปีแบบนี้ถือว่าโอเคครับเหมาะกับการอัปเกรดมา8ปีแบบนี้ถือว่าโอเคมากๆก็ถือเนี่ยหน้าจอนี้ส่วนตัวแน่นอนว่าชอบอยู่แล้วทั้งเรื่องของการออกแบบแล้วก็คุณภาพของมันในส่วนของการใช้งานจริงๆส่วนที่แอดมินชอบที่สุดเลยก็คือในเรื่องของหน้าจอมันมีการพัฒนาขึ้นเยอะมากเป็นหน้าจอแบบ Liquid Retina XDR ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดแล้วก็เป็นเทคโนโลยีเดียวกับหน้าจอเทพของทาง Apple ด้วยแล้วก็ได้โปรโมชั่น 120Hz จัดเต็มความละเอียดแบบเกือบจะ 4K แล้วอ่ะแน่นมากๆในเรื่องของพิกเซลรวมถึงความสว่างสู้แสงเนี่ย1,600 นิตโหยหน้าจอเนี้ยบอกเลยว่าสุดมากถ้ามองเทียบกับคู่แข่งหรือว่าเทียบกับรุ่นก่อนของทาง Apple แล้วก็รองรับทั้ง Dolby Vision ต่างๆลำโพงก็รองรับ Dolby Atmos เรียกได้ว่าจัดเต็มทั้งเรื่องของภาพและก็เสียงแม้ว่าจะมีติ่งหน้าจอแต่การใช้งานจริงๆก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนักนะครับในแง่ของความลื่นไหลเวลาเราเปลี่ยนพวกเนี้ยเนี่ยเฮ้ยถือว่าไวมากๆนะในการย่อแอปต่างๆก็ยังคงโดดเด่นนะในเรื่องของ Apple ที่เขาเก่งเรื่องของการควบคุม Multi-Tester ต่างๆอันนี้ถือว่าโอเคแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่แอดมินชอบใช้ Apple หรือว่าชอบใช้ Mac ในการทำงานนอกสถานที่ไม่ต้องใช้เมาส์เลยจริงๆส่วนความแรงของมันแน่นอนว่า Apple M1 Pro ไม่ธรรมดาอยู่แล้วแม้จะเป็นสเปคระดับเริ่มต้นนะครับแต่จะลองเปิดโปรแกรมต่างๆดูแบบพวกเนี่ย Final Cut ต่างๆนะครับบอกเลยว่าลื่นไหลมากๆเดี๋ยวจะลองไลท์รูมกันให้ดูสักเล็กน้อยละกันนี่เดี๋ยวเรามาลองทำไลท์รูมกันดีกว่านะครับเป็นไลท์รูมคลาสสิกนะแน่นอนว่าอันนี้ก็อัปเดตล่าสุดทำให้ตัว Adobe ใช้งานกับตัว M1 Pro ได้แล้วการเปิดปิดอันนี้คือเปิดโหมดปกติไม่ได้เสียบปลั๊กนะครับก็เนี่ยประมาณนี้ร้อนเล็กน้อยนะฮะนี่เปิดมาแล้วอันนี้คือแอดมินใส่รูปไว้เยอะมากนะเนี่ยใส่รูปไว้เยอะมากจริงๆก็ถือว่าในแง่ของการดูหรือว่าการแต่งรูปความลื่นไหลต่างๆเฮ้ยถือว่าไม่ธรรมดาครับมันไวมากเลยนะเนี่ยอันนี้ลองปรับเป็นสไตล์ต่างๆนะครับเนี่ยเฮ้ยไวๆๆรวมถึงการ import รูปนะครับเดี๋ยวแอดมินจะลองโยนดูนะว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าเปิดไฟล์รอของตัว Canon R5 นะครับอันนี้ประมาณ20กิกเลยอ่ะลองดูแอดมินก็ยังไม่เคยทำมาก่อนนะครับว่าถ้าโยนเข้ามาหนักๆเงี้ยเครื่องมันจะโปรเซสแค่ไหนนะครับอ่ะทั้งหมด570รูปนะครับอ่ะเดี๋ยวรอมา import กันนี่ดูตรงนี้นี่20กิกนะครับเป็นไฟล์รอล้วนๆไฟล์ CR3 ของทาง Canon R5 20กิกเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ๆเฮ้ยไวมากนะครับนี่ๆดูเป็น Intro Preview อยู่นะครับอ่ะก็รอมันอัพโหลดหรือว่า import รูปเข้าตัวโปรแกรม Lightroom ซึ่งตัวไลท์รูมจริงก็มีไฟล์รูปอยู่เยอะมากแล้วอันนี้ก็ใส่เข้าไปอีก20กิกนะฮะเนี่ยถ้าเป็นเครื่องเก่าแอดมินอ่ะแค่กิกนึงก็นานแล้วเพราะว่าแน่นอนว่ามันก็8ปีแล้วอันเนี้ย M1 Pro แบบไม่เสียบปลั๊ก
ถือว่าไวอันนี้บอกตรงว่าไวจริงๆไวกว่าคอมตั้งโต๊ะ PC ที่บ้านแอดมินอีกที่ราคาแพงกว่าเครื่องนี้ซะอีกบอกเลยว่า M1 Pro ไม่ธรรมดาแม้จะเป็นสเปคเริ่มต้นไม่ใช่ M1 Max ก็ถือว่าเหลือๆในการทำงานหรือว่าการ import รูปแล้วนะครับอันนี้ก็ import เรียบร้อยนะครับ570รูป20กว่ากิกไฟล์ CR3 ของทาง Canon R5 ทั้งหมดต้องบอกเลยว่าไฟล์ Canon R5 เป็นไฟล์ที่ใหญ่มากนะจริงๆคือมันใหญ่แล้วก็คุณภาพสูงมากแล้วก็การอ่านไฟล์นี้ได้ต้องเป็นรุ่นใหม่ๆหรือว่าประสิทธิภาพที่ต้องบอกว่าเพียงพอต่อการใช้งานด้วยเช่นเดียวกันให้ดูไฟล์ดูความลื่นไหลในการตกแต่งหรือว่าในการแต่งภาพนะครับก่อนแต่งหลังแต่งต่างๆในการซิงค์ตัว preset นะครับเดี๋ยวลองดูกันว่ามันไวแค่ไหนซิงค์ทั้งหมดเลย500รูป TR3 เรียบร้อยเฮ้ยซิงค์ preset 570รูป CR3 ไฟล์รอทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยไวมากอ่ะเมื่อกี้ก็คือไม่กี่วิเลยฮะเฮ้ยอันนี้ไวจริงๆอันนี้โอเคไวมากเดี๋ยวเรามาลองกันอีกรอบนะครับว่ามันอันนี้ถ้า preset ซิงค์แล้วจะเป็นเขียวๆแบบนี้นะลองดูซิงค์ปึ๊บ synchronize ปึ๊บเรียบร้อยครับซิงค์ preset ทุกอย่างลงในรูป570รูปไฟล์ CR3 20กิกเรียบร้อยไม่กี่วิเท่านั้นอ่ะแล้ว export ล่ะอยากรู้ว่า export เป็นยังไงเนี่ยความลื่นไหลของมันนี่สบายๆมาเดี๋ยวเรามา export กันดีกว่าแล้วก็มันครึ่งๆนะ export ปั๊บอันนี้ไฟล์ที่มี preset เรียบร้อยไฟล์รอทั้งหมดนะลองดูกันอยู่มุมซ้ายบนตรงนี้ export 100นะครับเนี่ยซึ่งจริงๆอ่ะไฟล์ CR3 หรือว่าไฟล์ RAW พวกนี้มันไฟล์นึงก็หลายเมกเหมือนกันนะมันมีความใหญ่มากๆและการ export แต่ละรูปอ่ะถ้าเป็นรุ่นก่อนๆหรือว่ารุ่นเก่าๆอ่ะจริงๆคือครั้งละประมาณ 10-20 รูปก็ถือว่าหนักแล้วอันนี้คือ100รูปนะครับซึ่งปกติก็น่าจะใช้เวลาหลายนาทีเลยอ่ะครึ่งชั่วโมงได้เลยอ่ะแต่นี้ก็ถือว่าค่อยๆขยับแล้วนะเนี่ยถือว่าไวอยู่แล้วก็อีกจุดนึงที่อยากให้ดูคือเรื่องของความร้อนไม่ร้อนนะไม่ได้ร้อนเลยครับแล้วก็เสียงพัดลมไม่ทำงานด้วยนะครับคือจริงๆอ่ะ Apple M1 chip อ่ะหลายคนก็มีข้อสงสัยเหมือนกันว่าใช้งานหนักเท่าไหร่พัดลมเหมือนยังไม่ทำงานดังสักทีต้องบอกว่ายกความดีให้การจัดการพลังงานของมันแล้วก็พัดลมที่ทำงานได้เงียบด้วยเช่นเดียวกันแต่ความร้อนก็ยังคงจัดการได้ดีนะครับเนี่ยเฮ้ยถือว่าโอเคนะทำงาน export หนักแต่ก็ยังรองรับได้สบายมากๆก็ export เรียบร้อยนะครับไฟล์ประมาณ CR3 ก็ถือว่าไฟล์ใหญ่มากแล้วก็หลายร้อยรูปนะเมื่อกี้เพราะประมาณ5นาทีเฮ้ยถือว่าไวมากนะในการ export รูปที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้ของทาง Canon R5 นะครับเนี่ยก็ได้มาละรูปทั้งหมดที่เรา export เมื่อกี้นี่ก็ถือว่าภาพรวมก็มาพรีวิวคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับในการใช้งานของตัว M1 Pro บน MacBook Pro 16ปี2021ตัวนี้ส่วนตัวแรกสัมผัสโอเคประทับใจในเรื่องของความไวการจัดการความร้อนต่างๆรวมถึงรูปของหน้าจอการออกแบบถือว่าโอเคแต่ขัดใจแค่เรื่องของตัวขอบเครื่องที่มันดีไซน์แอบดูหนาไปสักเล็กน้อยพวกนี้นิดหน่อยเท่านั้นแต่ถ้าเทียบราคากับประสิทธิภาพของมันบอกเลยว่าสายทำงานไม่ต้องเสียดายเงินทำไม่กี่งานก็น่าจะได้คุณคืนกันแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่ตอบโจทย์สายทำงานทั้งการทำงานที่บ้านหรือว่าการพกพาเราจะเห็นว่าตัวแบตเนี่ยแอดมินใช้มาทั้งวันยังไม่ได้เสียบชาร์จเลยนะครับก็ยังเหลืออยู่ครับ 76% เลยอ่ะเอ้ยจัดการพลังงานดีมากคือ export รัวๆเลยนะยังจัดการได้ดีมากจริงๆแล้วก็ความร้อนไม่ธรรมดาเลยซึ่งต้องบอกว่าภาพรวมส่วนตัวนะครับถ้าเป็นการอัปเกรดมาจากรุ่นปี2013รุ่นนี้มาปี2021ก็7-8 ปีนะฮะเทียบกับระยะเวลาที่ใช้งานความคุ้มค่าตอนนั้นจ่ายไป 6-7 หมื่นรุ่นนี้ก็ 9 หมื่นถือว่าคุ้มค่าแล้วถ้าครั้งหนึ่งใช้งานได้ยาวขนาดนี้ต้องบอกว่า Apple เป็นระบบที่ทำได้ดีนะในการใช้งานระยะยาวความเสถียรความรื่นไหลการทำงานนอกสถานที่มันตอบโจทย์จริงๆทั้งเรื่องของการควบคุมระยะแบตต่างๆความร้อนรวมถึงความลื่นไหลทั้งหมดทำให้ส่วนตัวจบที่รุ่น MacBook Pro รุ่นนี้แล้วก็น่าจะใช้งานยาวๆแน่นอนส่วนในการใช้งานจริงๆในการใช้งานยาวๆทำงานจริงๆหนักๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกรอบหนึ่งวันนี้ก็มาพรีวิวแบบคร่าวๆเลยความรู้สึกหลังจากที่ได้จับแล้วก็เทียบกับรุ่นก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้แอดมินนายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ